วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ตลาดคลองด่านนะคะตลาดคลองด่านเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่มีของทะเลสดๆอย่างนี้เลยราคาประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่ราคานะคะเออแล้วเขามีของโฟมขายไหมคะของโฟมหมดแล้วจ้ะยังไม่ได้สั่งโอ้เราก็เอามาไม่ได้เลยราคานะคะนี่ค่ะปูโลละ200อ่ะเอาไปยังไงได้ล่ะแพงสุดแล้วก็จ้าขายล้วนพันล้วนเลยจ้าค้าดีตายแล้วทุกคนนี่ดูปัดจับราคาให้ดูนะคะทุกคนที่ตลาดคลองด่านนะคะตลาดคลองด่านนี่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตลาดคลองด่านนะคะใครที่มาตลาดคลองด่านนะนี่ราคาประมาณนี้นะคะทุกคนคะนี่ซื้ออะไรไปบ้างวะใช่ทำให้ฟรีทำอะไรฟรีอ่ะทอดเดี๋ยวดูก่อนข้างหน้ามีนะคะคนมาใหม่ๆค่ะที่คลองด่านนี่ราคาให้ดูเลยนะคะทุกคนถ่ายราคาให้ดูนี่ปูโลละ200ก็มีนะคะตามไซส์นะคะ150ค่ะไซส์อย่างเดียวค่ะนี่ถ้า200ขึ้น108นะคะโอ้อันนี้ค่ะ200นี่ขึ้น108ก็นี่ปลาหมึกโล200นี่โล200หอยหวานหอยเชลนี่ค่ะหอยเชลใหญ่นะใหญ่อ้วนโลละเท่าไหร่อ่ะคะ130ค่ะ130ตัวกี่ตัวโลตัวนึงกี่ตัวหลายตัวเหมือนกันนะค่ะป้าวสวยมากโลละ130หอยเชลสวยมากแล้วที่ขายมีราคาคราวนี้เราไม่รู้จะเอาไปมีของแห้งด้วยนะคะทุกคนนี่ของแห้งนี่ปลาหมึกก็ราคานี่ค่ะราคานะคะมีราคาตามนี้นะปลาหมึกมีหนวดปลาหมึกราคาเลขอะไรอ่ะเท่าไหร่อ่ะ200หรืออะไรนะ200จ้ะฮะ200นี่200ทุกคนนะหนวดก็200นะคะทุกคนนี่หนวดก็200มี300ก็มีนะนี่โอเคเราก็ได้แล้วปลาหมึกไปเลยนะแล้วก็ข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีนี่เป็นปลาแบบนี้ปลาวงเอาปลาวงไปฝากพี่ปลาสักถุงดิไปดูดิปลาวงปลาวงนี่100บาทลดบ้างได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยเหรออ่ะเอาปลาวงถุงนึงใส่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้แล้วอ่ะปออ่ะป้าเราก็เดินต่อไปปลาทูนี่ก็ปลาทูมัน40อะไรนะนะ50บาทเอารสอะไรต้องดูด้วยเผ็ดป่ะโปรแกรมมันกินอ่ะอันนี้มันมีรสอะไรมั้ยคะไอ้เผ็ดใช่ป่ะไม่รู้ตึ้งอะไรตึ้ง350 380อันนี้ปลาตัวละ100แต่ว่าเราจะเอาไปทำอะไรกินได้ล่ะเนี่ยน้ำมันเราไม่เยอะปู180 230นี่แต่เราจะเอาไปนึ่งยังไงวะ
นึ่งยังไงอ่ะตลาดนี้เริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงอะคะ6โมงเช้าถึงคะทุ่มหนึ่งที่นี่เขาก็มีกล่องโฟมขายนะเริ่มต้นที่80บาทใครจะซื้อกล่องโฟมใส่ก็ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวมาตรงนี้โอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีขายนี่จิ้มซีฟู้ดค่ะ50ค่ะ30ค่ะจิ้มซีฟู้ดปันใหม่ๆนะไอ้แข็ง180 90เอ้ย190ไอ้แข็ง190อันนี้เอาใส่ในลังโฟมไปได้ไหมคะมาตลาดคลองด่านนะทุกคนก็จอดรถแบบหน้าร้านแบบเนี้ยเนี่ยจอดแบบเนี้ยแล้วก็ลงซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีที่จอดรถนะทุกคนเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนตลาดบางบ่อก็มาถึงก็จอดรถแล้วก็ลงไปซื้ออาหารทะเลกันได้เลยนะคะก็เปิดทุกวันตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าถึงประมาณ1ทุ่มนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ